สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปรายละเอียดคร่าวๆของเงินดิจิตอล10,000 บาทนะครับว่าใครสามารถใช้สิทธิ์ได้บ้างเราจะได้วันไหนอะไรยังไงนะครับจากที่ผมฟังบทสัมภาษณ์ของนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงนโยบายเงินดิจิตอล10,000 บาทถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะครับจะดำเนินการนโยบายเรื่องเงินดิจิตอล10,000 บาทเป็นนโยบายเร่งด่วนก่อนนะครับสรุปได้ใจความดังนี้นะตั้งใจให้เป็นเงินดิจิตอลไม่ให้เป็นเงินสดเพราะต้องการนำเทคโนโลยีมาจำกัดการใช้เงินบางประเภทที่ไม่เหมาะสมได้อย่างเช่นการพนันยาเสพติดหรือหนี้นอกระบบสามารถนำเงินดิจิตอลไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันได้แต่ไม่อนุญาตให้ไปซื้อบุหรี่หรือว่าไปใช้จ่ายหนี้นอกระบบกำหนดระยะเวลาใช้จ่ายภายใน6 เดือนนะครับและจำกัดรัศมีใช้งานตามบัตรประชาชน4 กิโลเมตรหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าก็สามารถขยายได้จะสามารถขยายได้เป็น 7.5 กิโลเมตรหรืออาจจะไกลกว่านั้นนะครับแต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่ได้เพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนนะอย่างเช่นคนที่มาทำงานที่กรุงเทพแต่ภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัดก็จะไม่สามารถมาใช้เงินที่กรุงเทพได้นะครับต้องกลับไปใช้ตามภูมิลำเนาเท่านั้นนะครับนโยบายเงินดิจิตอล10,000 บาทเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในช่วงระยะเวลา6 เดือนก็จะมีมาตรการอื่นมารองรับด้วยนะครับจากนี้ไปนะคนไทยก็จะมี2 บัญชีก็จะเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปแล้วก็บัญชีดิจิตอลวอลเล็ตโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงินว่าต้องใช้ภายใน6เดือนและรัศมี4กิโลเมตรซึ่งแตกต่างจากแอปเป่าตังซึ่งเป็นเงินในโลกยุคเก่าก็จากคำอ้างของนายเผ่านะครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยจะให้ประชาชนเลือกระหว่างบัตรคนจนกับกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนที่มาของเงินก็จะมาจากงบประมาณบัตรคนจน50,000 ล้านบาทกับการเก็บงบประมาณในส่วนรายจ่ายงบประมาณปี67หลายแสนล้านบาทนะครับการเก็บภาษีเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก200,000 ล้านบาทซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มโครงการในวันที่1มกราคมของปี2567แต่ก็เนื่องจากที่การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าออกไปการจัดสรรงบประมาณล่าช้าก็คาดว่าน่าจะทันสงกรานต์นะครับคือพี่น้องชาวไทยกลับไปเยี่ยมบ้านก็ได้กลับไปใช้เงินดิจิตอลโอเล็ต 10,000 บาทที่ภูมิลำเนานะครับน่าจะให้ทันก่อนสงกรานต์ของปี67ครับครับตัวเงินจะถูกผูกกับตัวบัตรประชาชนครับนั่นหมายถึงว่าถ้าท่านมีบัตรประชาชนท่านอายุ16 ปีขึ้นไปเงินจะเข้าไปผูกกับบัตรประชาชนโดยอัตโนมัตินะครับแล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่สร้างตัวแอปพลิเคชันสร้างระบบชำระเงินที่ใช้บล็อกเชนนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเงินถูกโอนเข้าไปในตัวบัตรประชาชนโดยอัตโนมัติครับไอ้ก็สามารถใช้ได้ใน2 รูปแบบนะครับแต่เราสนับสนุนในรูปแบบแรกนั่นคือใช้ตัวแอปพลิเคชันในระบบมือถือนะครับซึ่งเป็นการมันจะมีความสะดวกสบายกว่ามีความคล่องตัวมากกว่าในการชำระเงินนะครับในแบบที่1ส่วนในแบบที่2ก็ถ้าท่านไม่มีมือถือจริงๆนะครับเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตจริงๆก็สามารถใช้บัตรประชาชนควบคู่กับตัว QR Code ในการที่จะไปใช้จ่ายได้และการดึงเงินออกมาจากตัวแอคเคาท์นั้นได้ครับพื้นที่การใช้จ่ายเราระบุเงื่อนไขเบื้องต้นครับว่าต้องใช้จ่ายภายในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนอธิบายก่อนว่าทำไมเราต้องใช้เงื่อนไขนี้นะครับการใช้เงื่อนไขนี้คือเราต้องการให้เงินเนี่ยกระจายตัวในทุกหมู่บ้านในทุกชุมชนในทุกตลาดนะครับลองคิดภาพถ้าสมมุติเราโอนเงินให้ประชาชนแล้วเราไม่มีเงื่อนไขนี้เงินก็จะถูกหมุนอยู่ในกรุงเทพถูกหมุนอยู่ในเมืองใหญ่ๆครับเพราะฉะนั้นเมืองรองๆตลาดที่อยู่ห่างไกลก็จะไม่ได้มีเงินหมุนนะครับเราต้องการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทั่วประเทศและหมุนพร้อมๆกันหมายถึงว่าถ้าเขาบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่เขามาทำงานในกรุงเทพอยากจะซื้อของในกรุงเทพก็ไม่สามารถทำได้เลยถูกไหมฮะ
อันนี้คือเจตนารมณ์แรกครับที่เราต้องการให้เงินไปหมุนอยู่ในต่างจังหวัดหมุนอยู่ในเมืองรองหมุนอยู่ในทุกตลาดทุกชุมชนเพราะถ้าสมมติเราปล่อยอย่างนี้คนมาทำงานในกรุงเทพทุกคนใช้จ่ายในกรุงเทพก็จะกลายเป็นกรุงเทพอย่างเดียวที่เป็นเมืองที่ได้รับประโยชน์ในการมีการหมุนของระบบเศรษฐกิจนะครับนั่นก็จะคือการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่สร้างความเหลื่อมล้ำทำให้เมืองรองก็ยังขาดโอกาสสถานที่ห่างไกลก็ยังขาดโอกาสนะครับเราต้องการพายุหมุนทางเศรษฐกิจทั่วประเทศพร้อมๆกันและคาดว่าตัวนโยบายตรงนี้จะสามารถเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่อะคะนโยบายนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนเป็นนโยบายที่ต้องทำทันทีนะครับเราคาดการว่าหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้เราก็ดีเลย์มาเยอะละหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลในการประชุมครม.นัดแรกก็จะมีการดำเนินการสั่งการและเห็นชอบในหลักการอะไรต่างๆในเรื่องนี้นะครับแน่นอนมันต้องมีเรื่องของการวางระบบการเซตระบบการดูความเรียบร้อยอะไรต่างๆรวมถึงที่สำคัญเรื่องของระบบงบประมาณนะครับการที่เราตั้งรัฐบาลช้าอย่างนี้ระบบงบประมาณช้าลงไปด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการที่จะดูเรื่องระบบงบประมาณนะครับคาดการเบื้องต้นไม่เกินครึ่งแรกของปี67นะครับเราพยายามจะทำให้ตัวนโยบายนี้คล่อมในส่วนของสงกรานต์ให้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกลับสู่กลุ่มมิลำนาวจะได้เอาเงิน 10,000 บาทนี้ไปใช้จ่ายในชุมชนในการที่จะกลับไปภูมิลำนาวครับ